أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงทําให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ทําให้เราได้มีโอกาสมานั่งอยู่ณตรงจุดนี้เพื่อที่จะได้เรียนจะได้รู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาสิ่งนี้ไปเป็นข้อยืนยันไปเป็นสิ่งพยานยืนยันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุอ์มินคนที่เป็นมุสลิมที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลยนอกจากลิยะบุดูนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกกับเราวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างพวกท่านมาเพื่ออะไรเลยไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรเลยอิลลาลิยะบุดูนจุดประสงค์เป้าหมายชัดเจนที่อัลลอฮฺบอกสร้างมนุษย์มาก็บอกว่าสร้างมาทำอะไรสร้างยินมาก็บอกว่าสร้างมาทำอะไรลิยะบุดูนเพื่อให้เราและท่านทั้งหลายนั้นเคารพอิบาดะห์สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อเรารู้จุดประสงค์เป้าหมายแล้วมันก็อยากจะเกริ่นให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะไปโยงอยู่ไปโยงเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ผลดีและผลเสียในเรื่องของการละหมาดจริงๆแล้วเรื่องการละหมาดเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอิบาดะห์เรื่องแรกเลยที่อัลเลาะห์กําหนดให้มาเป็นฟัรดูสำหรับเราเป็นฟัรดูนะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเพราะการละหมาดถือได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นรุกลข้อที่2ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับเราเป็นการอิบาดะห์ที่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นบ่าวกับพระผู้อภิบาลของเราคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วข้อเสียของข้อดีของการละหมาดท่านพี่น้องถ้าคุยกันในวันนี้ไม่หมดครับเยอะมากทีนี้เราจะมาพูดถึงให้ท่านพี่น้องได้รู้แล้วกันว่าข้อดีของมันในการละหมาดเนี่ยเอาจะเอาคร่าวๆแล้วกันประมาณ 4-5 ข้อแล้วก็ข้อเสียของการละหมาดจริงๆแล้วข้อเสียของการละหมาดไม่มีนะแต่ผลเสียของคนที่ไม่ละหมาดมีแน่ผลเสียนะแต่ข้อดีของการละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องเดี๋ยวจะประมวลรวบรวมให้กับท่านพี่น้องเป็นข้อไปนะเป็นข้อไปถ้าพี่น้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าการละหมาดถือได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาษาไทยที่เราเข้าใจกันละหมาดใช่ไหมภาษาไทยหรือภาษาไหนนะละหมาดใช่ไหมละหมาดเนี่ยคือภาษาไทยใช่ไหมละหมาดมาจากคำว่านามัสใช่ไหมนมัสการอะไรประมาณเนี่ยเราภาษาคนที่เป็นมุสลิมก็มาเรียกละหมาดแต่ภาษาอาหรับภาษาไทยเราจะสื่อสารกันให้เข้าใจว่าละหมาดนมาสหรืออะไรก็ว่าไปนะแต่เราก็ต้องมาดูในบทบัญญัติของคำที่เป็นทางด้านบทบัญญัติศาสนาเพราะอะไรครับเพราะการละหมาดเป็นเรื่องของศาสนาการละหมาดบรรดานักวิชาการเขาบอกบรรดานักวิชาการบอกว่าจริงๆแล้วการละหมาดตามหลักภาษาของมันแปลว่าอัดดุอาอัดดุอาแปลว่าอะไรนะอัดดุอาแปลว่าขอพรขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องว่าการละหมาดคือการขอพรจริงหรือไม่จริงจริงท่านพี่น้องดูเลยตั้งแต่ดุอาเลยบทแรกแล้วตั้งแต่อะไรตักบีรใช่ไหมเวลาที่เราเนียดก่อนตั้งเจตนาแล้วตั้งเจตนาในใจตักบีรอัลลอฮฺอักบัรสิ่งที่เราอ่านคือวัจญะฮ์ตูใช่ไหมเราอ่านอะไรกันวัดยะตูหรืออัลลอฮฺอักบัรกะบีรอหรืออะไรว่าเพื่อท่านพี่น้องจำต้นไหนไม่ต้องเถียงกันแล้วนะอ่านได้ทั้งหมดแหละผมถามว่าผมเมื่อก่อนผมก็เรียนฟัดูอินก็อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลลาฮิกะซีรอใช่ไหมหรือตอนนี้ก็เรียกวัดยะตูวะชียะลิลลาซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรเอาท่านพี่น้องข้องต้นไหนจำต้นไหนแม่นต้นไหนท่านพี่น้องก็ท่องต้นนั้นแต่ถ้าจะให้ดีทำไง
สลับกันสลับกันเพราะในดุอาอิฟติตาห์เนี่ยมันมีหลายบทมันมีหลายต้นด้วยกันเวลาเราตักบีรอตุลอิหรอมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอัลลอฮุอักบัรกอดอกเราก็อ่านอะไรอ่านดุอาใช่มั้ยดุอาอิฟติตาห์เขาถึงบอกทางด้านภาษาก็คือแปลว่าดุอาแปลว่าขอพรหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยรูปเราบิสมิลลาห์เสร็จเรียบร้อยเราอ่านในอัลฟาติฮะในฟาติฮะก็มีดุอาอีกนั่นทางด้านภาษาบรรดานักวิชาการถึงได้บอกว่าอัศซอลาตุลุกะตันอัดดุอาแปลว่าการขอพรอันนี้มาดูทางด้านนิติศาสตร์นิติบัญญัตินิดนึงทางด้านชะรอะอ์บทบัญญัติของอิสลามเขากำหนดตายตัวไว้ว่าการละหมาดเนี่ยคืออะไรการละหมาดก็คืออิฟติตาห์บิตักบีรอติลอิห์รอมคืออิฟติตาห์ว่าเริ่มด้วยการตักบีรนะตักบีรอัลลอฮุอักบัรวะอิคติตามแล้วก็ปิดท้ายด้วยจบละหมาดพูดง่ายจบละหมาดบิอิคติตามบิตัสลีมด้วยการอะไรนะด้วยการสลามอะลาวะจฮิลมักซูสบนอะไรนะบนมีเงื่อนไขจะเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะการละหมาดทีนี้เราเห็นเนื้อความของคำว่าละหมาดละว่ามันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงเรามาดูหลักฐานมีไหมจากอัลกุรอานโอ้โหเพียบเลยวะกีมุศอลาตวะอาตุซะกาตวะกีมุศอลาพวกสุญญาทั้งหลายจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพราะฉะนั้นการละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวเลยนะที่จะทำให้ตัวเรานั้นเนี่ยใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าอิริยาบถที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคืออิริยาบถอะไรสุญูดนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราอย่างนี้นะนบีบอกว่าอักรบุมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดุนฟะอักซิรูอัดดุอานะบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของเขามากที่สุดเลยในขณะไหนครับวะฮุวะซาจิดุนในขณะที่เขานั้นกำลังละหมาดสุญูดในขณะที่เขากำลังสุญูดเพราะฉะนั้นในท่านพี่น้องลองพิจารณาดูในอิริยาบถของการสุญูดท่านพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมดแล้วยอมหมดแล้วนะยอมทั้งตัวยอมทั้งหัวใจยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก้มกราบอะที่เราหน้าผากของเราสุญูดลงไปบนพื้นเนี่ยถามว่าเราเพื่อใครเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าเป็นคนล่ะถ้าเป็นคนน่ะไม่ได้นะแต่เราอ่ะเอาสิ่งที่สูงที่สุดก้มกราบลงบนพื้นเพื่อเป็นการอะไรสุญูดสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามีพระองค์อภิบาลคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจไว้ด้วยช่วงอิริยาบถในการสุญูดเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแล้วเวลาที่เราใกล้ชิดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดสิ่งที่เราจะทำได้นั่นคืออะไรฟะอักซิรูอัดดุอาจงขอดุอาให้เยอะจงขอดุอาให้เยอะอยากได้อะไรล่ะครับอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากมีริซกีที่กว้างขวางอยากให้เป็นคนที่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงอยากได้ทางนำถ้าพี่น้องขอตอนไหนเนี่ยขอตอนสุญูดนึกในใจแต่อย่าพูดออกมาเป็นเสียงแล้วมันจะทำให้เสียละหมาดท่านพี่น้องเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการละหมาดถือได้ว่าเป็นอะไรนะอัสซอลาตุไอมาดุดดีนการละหมาดถือได้ว่าเป็นเสาหลักเลยนะเป็นแก่นแท้ของอิสลามเลยนะเป็นแก่นแท้ของศาสนาเลยเพราะบ้านหนึ่งบ้านใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีเสาหลักท่านพี่น้องลองดูสิครับไปสักพักหนึ่งมันก็เป๋มียุบมั่งมีเอ็นมั่งมีอะไรตาอะไรมั่งเหมือนคนเหมือนกันคนบางคนที่ไม่ละหมาดที่ไม่มีการละหมาดที่ไม่เข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอและตลอดเวลาท่านพี่น้องเวลาเขาไปเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เป๋ไหมเป๋เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าวันนี้บอกท่านพี่น้องไปสี่สาห้าข้อพอท่านพี่น้องจดแล้วกันจริงๆแล้วมันมีเยอะมากที่ผมไปดูไปเปิดดูมาข้อดีของการละหมาดเนี่ยมองในแง่ของอะไรนะมองในแง่ของเรื่องทางการแพทย์ก็เดี๋ยวให้ไปข้อหนึ่งในเรื่องทางการแพทย์นะการละหมาดจริงๆมันมีผลดีกับสุขภาพร่างกายของเราแบบสุดๆเลยนะใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมพูดเนี่ยอาจจะไม่เชื่อเพราะไม่ใช่หมอมูฮัมหมัดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีหมอมาพูดเนี่ยเชื่อแต่หลักการศาสนาเขาวิเคราะห์เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าหลักการในเรื่องการแพทย์เนี่ยมันมีผลดีกับเรานะเอาผลดีก่อนนะผลดีง่ายๆเลยที่เราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮ์ชาอิวัลมุนกัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราในซูเราะห์อังกะบูตอายะห์ที่45อินนัสศอลาตะแท้ที่จริงการละหมาดท่านพี่น้องการละหมาดทุกๆการละหมาดเลยละหมาดอะไรอ่ะ
ละหมาดทุกๆการละหมาดตัณหาจะห้ามสิ่งที่มันเป็นฟาชะได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องเลวทรามชั่วช้าต่ำช้ามุงกัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาฐานทั้งหมดเนี่ยไอ้สิ่งไอ้ละหมาดเนี่ยจะเป็นนะเป็นเกราะมันเกราะคุ้มกันไม่ให้ตัวเรานั้นไปหมกมุ่นไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อหลักการศาสนานะอันนั้นคือข้อแรกข้อแรกง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ตัวเรานั้นออกห่างจากความชั่วถ้าเราอยากให้ตัวเรานั้นออกห่างจากความที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยท่านพี่น้องทำยังไงครับละหมาดอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุงกัรนะอันนั้นคือข้อแรกเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ไม่ละหมาดท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะคนที่ไม่ละหมาดฟัดดูห้าเวลาถึงเวลาก็ไม่ละหมาดบังแล้วเขาเรียกกันแล้วดังไม่รู้จะดังยังไงอาซาแล้วก็ไม่ไปคนพวกนี้ท่านพี่น้องลองสังเกตดูว่าละสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มากระทบกระทั่งความรู้สึกของเขาหรือมีความชั่วอะไรมาเชิญชวนให้เขาไปทำความไม่ดีเนี่ยคนพวกนี้จะทำไงไปอย่างง่ายเลยนะง่ายไหมยังง่ายเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีการละหมาดในการยับยั้งอย่างถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีละหมาดในการยับยั้งเวลาคนใดคนหนึ่งมาชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยละหมาดมันจะช่วยปกป้องเราต้องคิดใคร่ควรเฮ้ยตกลงไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าเฮ้ยไปแล้วแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแต่ทำไปแล้วมันจะมีผลเสียยังไงเฮ้ยแต่ทำไปแล้วอัลลอฮ์จะโกรธเราไหมอัลลอฮ์จะให้อะไรให้หัวใจของเรามีการอะไรนะยังคิดยังคิดยังทำนั่นคือการละหมาดที่จะควบคุมหรือว่าจะช่วยปกป้องเราประเด็นต่อมาประเด็นข้อที่สองนะประเด็นข้อที่สองการละหมาดยับยั้งความชั่วต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยนะการละหมาดที่จะมายับยั้งเราสองการละหมาดข้อดีของการละหมาดคืออัฟดอลุลอามาลูบะชะบะดัชชะฮาดะตัยนี่อัฟดอลุลอามาลูบะดัชชะฮาดะตัยนี่เป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอาการงานอะไรที่มันจะแจ๋วไปกว่าการละหมาดอีกแล้วท่านพี่น้องดูแล้วกันการงานที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรหลังจากชะฮาดะนะหลังจากชะฮาดะตัยนี่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอัชฮะดูอันนามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อันนี้แจ๋วที่สุดละแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องการปฏิบัติอามัลอิบาดะการงานที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำเนี่ยการงานที่ดีที่สุดอัฟดอลที่สุดคืออะไรท่านพี่น้องละหมาดละหมาดครับถามว่าใครบอกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเราท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งซันตุครั้งหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดซันตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัยยุลอามัลอัฟฎอลอัยยุลอามัลอัฟฎอลนบีครับตกลงแล้วการงานอะไรที่เป็นการงานที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแจ๋วที่สุดดีเลิศที่สุดท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลาอัศศอลาตุอะลาวะกอติฮาอัศศอลาตุอะลาวะกติฮากาละหมาดที่อยู่ในนะช่วงแรกของเวลาการละหมาดที่อยู่ในช่วงแรกของเวลาคำตอบที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบคำถามเนี่ยที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้บอกอย่างอื่นนะนบีบอกอัศศอลาอัศศอลาคือการละหมาดคือการละหมาดคือการขอดุอาคือการขออลุกโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดและถามว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดหยุดถามต่อมั้ยเปล่ารู้แล้วว่าการละหมาดในช่วงแรกของเวลาน่ะเป็นการงานที่ว่าประเสริฐดีที่สุดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไม่ได้หยุดถามนะถามต่อถามต่ออีกกอละกุนตุซุมมาอัยยูถามท่านนบีต่อตอบกลับต่อไปอีกท่านนบีครับถ้าเกิดว่าการละหมาดที่อยู่ในช่วงแรกของเวลาเนี่ยมันเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดและหลังจากนั้นต่อมาแล้วมันมีอะไรต่ออีกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราบิรุลวาลิดัยนี่คือการทำคุณงามความดีกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรานั่นเป็นอะไรนั่นเป็นการงานที่อะไรรองลงมารองลงมารองลงมาหยุดยังท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยังไม่หยุดแค่นั้นซุมมาอัยยูถามต่ออีกจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์คือการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในหะดีษนี้นี่ชี้ชัดให้เราเห็นว่ายังไงการละหมาดนะการละหมาดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดนะที่เราทุกคนจะต้องทำเพราะผมเชื่อว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะไม่ทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดหรอกจะไม่ทิ้งสิ่งการงานที่ดีที่สุดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราไว้อย่างชัดเจนและอย่างชัดเจนนั่นคือข้อที่สองผลดีของการละหมาดนะข้อที่สามผลดีอีกผลดีของคนที่ละหมาดตรงต่อเวลาผลดีของคนที่ไม่ทิ้งละหมาดผลดีของคนที่ติดละหมาดแต่ไม่ใช่คนที่อะไรนะ
ไม่คนที่คลาดเคลื่อนของการละหมาดผลดีของคนที่ละหมาดคืออะไรตุกัฟฟิรุสซัยยิอาตท่านพี่น้องตุกัฟฟิรุสซัยยิอาตซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าในตัวของเราวันๆนึงสารพัดเลยนะความผิดอ่ะนะในตัวของเราวันนึงสารพัดเลยความผิดเยอะแยะมากมายแต่หลายตัวหลายคนเขาก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ความผิดมันลบล้างหายไปจากตัวของเราบางคนไม่รู้เลยซ้ำไปอุปมาก็เหมือนกับอะไรอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยเนี่ยโต๊ะตัวเนี้ยผมใส่2วันละเมื่อวานใส่ไปละหมาดวันศุกร์ก็ใส่เฉพาะช่วงละหมาดไงเวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็ถอดนี่แต่ชุดข้างในแต่สอดโต๊ะออกในวัยรุ่นเลยนะคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอะไรเสื้อผ้าของเราท่านพี่น้องรู้ไหมว่าจะทำยังไงแม่ให้เสื้อผ้าของเราสะอาดรู้หมดแหละทำยังไงซักไม่ให้เสื้อสีตกเวลาซักเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอะไรที่มันเปื้อนคราบน้ำมันเราก็มีเฉพาะเจาะจงไปขีดมันใช่ไหมมีน้ำยงน้ำราไปป้ายมันจะได้ออกเรารู้วิธีการหมดทุกคนหมดทุกอย่างว่าสิ่งที่มันสกปรกที่มันติดอยู่ในเสื้อผ้าของเราทำยังไงจะให้มันออกคนทุกคนรู้หมดแหละเพราะอะไรเพราะมันประกาศใช่ไหมในโฆษณาเนี่ยใส่ช้อนเท่านี้จะกระโอ้โหดูมันมีภาพอะไรภาพกราฟิกใช่ไหมกระเด็นเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าคาบน้ำมงน้ำมันคาบอะไรตาอะไรกระเด็นปิวว่อนไปเลยเราก็มีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามันเปื้อนแบบนี้เราก็ต้องใช้น้ำยาแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเปื้อนไอ้นั่นเราก็ต้องใช้น้ำยาแบบนี้สูตรนี้อย่างนั้นรู้หมดเลยเอ้าแล้วมาถามตัวเราอีกนิดนึงเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมถ้าเกิดว่าตัวเรามันสกปรกจะทำยังไงตัวเรามันสกปรกเนี่ยท่านพี่น้องเอ้าอย่าสมมติตื่นนอนมาท่านพี่น้องขี้ตาเนี่ยมีอยู่แน่มีแน่ๆอยู่แล้วขี้ตาเนี่ยอะไรอีกมีขี้หูท่านพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนเช้าๆตื่นนอนมาบางคนมันก็มีผ้าอาบน้ำลงน้ำลายอะไรตาอะไรบูดมีหมดอ่ะเพราะมันเป็นตบีอัตของคนที่เป็นคนแต่ถามว่าเรารู้ไหมวิธีการที่ทำความสะอาดร่างกายสะอาดอาบน้ำแปรงฟันให้มันดูหอมให้มันดูยังใสฉีดน้ำหอมไปไหนไม่ไหนคนเขาจะได้ไหมไรไม่ได้รังเกียจรู้หมดเลยแต่เวลามาถามในเรื่องของการที่จะทำให้หัวใจของเราตัวของเราให้ความผิดมันกระเด็นออกไปจากตัวของเราเนี่ยเราทำกันยังไงหลายตัวคนถ้ามีน้องลองไปถามดูก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เดี๋ยวซ้ำไปว่าตกลงความผิดของเราที่มันอยู่แต่ละวันเนี่ยท่านพี่น้องมันมีความผิดทุกวันมันมีความผิดทุกวันเพราะเราหนีความเป็นคนไปไม่ได้ใช่ไหมหนีความเป็นคนได้ไหมใครหนีความเป็นคนไปเป็นอะไรไปเป็นมลายิกัดอย่างเงี้ยไม่มีครับหนีความเป็นคนไปไม่พ้นถ้าหนีความเป็นคนไปไม่พ้นแน่นอนที่สุดความผิดก็ยังอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอัลอิสลามอัลลอฮ์ถึงได้บอกวิธีการที่จะทำให้เราลบล้างความผิดไปการละหมาดก็ส่วนหนึ่งตุกัฟฟิรุสซัยยิอาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเราซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปีที่แล้วลืมยังคำอยู่คำเดียวท่านพี่น้องพูดปุ๊บเนี่ยท่านพี่น้องให้ความผิดมันจะมากมายมหาศาลเท่ากับฟองน้ำในทะเลอัลลอฮ์ก็สามารถลบล้างความผิดให้กับท่านพี่น้องได้ลืมยังคำนั้นคือฮะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ส่วนหนึ่งมีอยู่คำเฉพาะเลยนะมีหะดีษตัวบทมีหะดีษนะมีหะดีษบทเดียวซอฮีฮ์ด้วยและถ้าพูดคำนี้เนี่ยขอแค่พูดนะขอแค่พูดอย่างเดียวจำได้ไหมคือเปิดไปนิดนึงเปิดสมุดใบที่จดไว้อ่ะลืมไหมลืมยังครับเฉลยผมมาเข้าใจจริงๆคำว่าสวนี่ย่อมาจากไหนรู้ละเนี่ยเพิ่งจะเก็ตก็วันนี้นี่แหละไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราลืมได้ไหมได้ลืมต้องเตือนงานบอกกันโต๊ะนะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมแค่เนี้ยแจ๋วมั้ยคำนี้เพิ่มตาช่างในวันกิยามะฮ์ในขณะเดียวกันฮุตอตคอตอยาฮูอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์จะลบล้างความผิดให้กับเขาคนที่กล่าวนะวะอิงกานัตมิซลุซะบะดิลบะฮัรถึงแม้ว่าความผิดของไอ้คนที่พูดเนี่ยจะมากมายเท่ากับฟองน้ำที่อยู่ในทะเลอัลเลาะห์ก็สามารถลบล้างให้ได้นั่นคือคำพูดคำเดียวยากไหมเนี่ยไม่ยากแต่ส่วนมากเราจะพูดกันเวลาไหนคนส่วนมากอ่ะจะพูดก็ตอนสำรับมาวางหน้าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมพูดอยู่แค่นี้แหละแต่เวลาอื่นพูดไหม
ขับรถก็พูดไปสิจะเดินทำอะไรพูดไปอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราทีนี้กลับมาเรื่องการละหมาดของเราการละหมาดของเราเนี่ยข้อดีของคนที่ละหมาดข้อดีของการละหมาดคืออะไรตุกะฟิรุสัยยาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดอัศศอลาวาตุลคัมส์การละหมาดฟัรดู5เวลานะการละหมาดฟัรดู5เวลาอัลมุกัฟฟิรอติมาบัยนะฮุนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลบล้างความผิดให้กับเขานั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอะไรถ้าวันนี้เราละหมาดซุบฮ์ไม่ใช่ถ้าเราละหมาดเราละหมาดซุบฮ์ไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมเราละหมาดซุบฮ์ไปเมื่อเช้าตีสี่แล้วกันตีประมาณตีสี่สี่สิบตีสี่ครึ่งตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งจนกระทั่งถึงซูรีเนี่ยเดี๋ยวจะถึงละซูรีเนี่ยประมาณ12:15ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนกระทั่ง12:15เนี่ยกี่ชั่วโมง6-7 ชั่วโมงน่ะ6-7 ชั่วโมงอะไรล่ะที่เป็นความผิดของเราในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรมุกัฟฟิรุตุกัฟฟิรุสัยยัดอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราแล้วถามว่าคนที่ละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปละหมาดอะไรละหมาดซูรีช่วงระยะห่างกันเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเราแล้วคนที่ละหมาดซูรีช่วงรอยต่อจากซูรีไปถึงอัสรีอัลลอฮ์ก็จะลบล้างความผิดให้เราจากอัสรีถึงมักริบอัลลอฮ์ก็จะลบล้างความผิดให้เราจากมักริบถึงอีชาอัลลอฮ์ก็จะลบล้างความผิดให้เราจากอีชาถึงไหนซุบฮ์นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งละหมาดฟัรดู5เวลาครบถ้วนสมบูรณ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลานั่นหมายความว่าอะไรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้เขาเป็นอยู่ตลอดเหมือนนาฬิกาเดินอยู่ตลอดอะทำผิดอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดทำผิดอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดให้แล้วท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันความผิดที่อยู่ในตัวของเราไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยเพราะนั้นคือข้อดีของอะไรแต่ว่ามีข้อแม้นะแต่ว่ามีข้อแม้นะบางคนก็บอกโอ้ยเดี๋ยวฉันไปทำอะไรผิดผิดมาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูละหมาดอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้แล้วเปล่านะแต่มีข้อแม้ในฮะดีษนี้บอกอิซาจตนาบัตอัลกะบาอิรอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดบรรดานักมุฟัสบรรดานักอุลามานักวิชาการเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดอันนี้หมายถึงอะไรในสิ่งที่เป็นซอกอเอตความผิดบาปที่เป็นเรื่องเล็กๆตราบใดก็แล้วแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่ไปทำสิ่งที่เป็นกะบาเอตไม่ไปตั้งชิริกอย่างเงี้ยไม่อะไรเขาไม่ไปทำสิ่งที่มันค้านต่อหลักการศาสนาแบบเนี้ยเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆไม่ได้เป็นบุคคลที่อะไรนะทรยศทรพีกับคนที่เป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเข้าขายแต่ถ้าเกิดว่าไปทรยศพ่อแม่ไปลักขโมยไปทำดีนาไปตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงลดโทษให้กับเขาในหะดีษบทนี้สิ่งที่เราต้องการได้มากที่สุดนี่3ข้อแล้วนะ3ข้อแล้วข้อที่4ข้อที่4คืออะไรท่านพี่น้องมนุษย์ทุกคนต้องการแสงสว่างหมดทุกคนน่ะท่านพี่น้องต้องการมั้ยทุกวันนี้เรามีแสงสว่างเรามีความรู้สึกกับตาของเรานะมองแสงสว่างแต่บางคนตามองเห็นแต่ใจบอดเยอะไหมเยอะแล้วถามว่าท่านพี่น้องการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นนูรอันนูรุนลิซอฮิบิฮาฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คนที่ละหมาดผลดีของคนที่ละหมาดคืออะไรอยู่ในดุนยาก็มีนูรมีรัศมีกับคนที่ละหมาดนะกับคนที่ละหมาดนะเขาบอกนูรุนลิซอฮิบิฮาก็คือมีแสงสว่างกับคนที่ละหมาดในโลกไหนเนี่ยฟิดดุนยาเขาก็มีแสงสว่างในดุนยานะมีรัศมีในโลกดุนยาฟิลอาคิเราะห์เขาก็มีรัศมีในโลกอาคิเราะห์ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่เขาละหมาดฟัรดู5เวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนที่สุดอัลลอฮ์จะให้เขามีนูรมีแสงสว่างที่ไหนเนี่ยบางคนหน้ายังขาวเลยโอ้โหหน้าดูยังมีนูรเลยแต่ไม่เคยละหมาดอย่างเงี้ยคำว่านูรตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าหน้าสว่างใสอะไรงั้นไม่ใช่นะเพราะหน้าใสมันทำกันได้ใช่ไหมไปเข้าเขาเดี๋ยวทำอะไรนะเข้าคอร์สขัดนงขัดหน้าดัดนู่นนี่นั่นนะแต่ที่จะเอาคืออะไรนูดเนี่ยมาถึงนูดตรงนี้หัวใจของเขาจะมีนูดถ้าพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันง่ายๆเลยคนที่ละหมาดอยู่เสมอๆและตลอดเวลาละหมาดอย่างถูกต้องเวลาคนหนึ่งคนใดเอาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปบอกกับเขาเขาจะเชื่อง่ายถ้าพี่น้องว่าจริงไหมไอ้คนที่ไม่ค่อยละหมาดท่านพี่น้องลองสังเกตเถอะเฮ้ยทำความดีเนี่ยมันยากไปหมดแหละท่านพี่น้องจะเอาเรื่องดีๆไปบอกให้ซอดาเกาะให้มัสยิดนี้เนี่ยมันยากไปหมดแหละมันยากไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดอยู่เสมอๆตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรอัลลอฮ์
อัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์จะขจัดสิ่งที่มันควนความสกปรกในหัวใจของเขาไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งอะไรหัวใจของเขาได้รับแสงสว่างคนที่ได้รับแสงสว่างจากการละหมาดท่านพี่น้องเวลาคนหนึ่งคนใดครูบาอาจารย์นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องไปบอกกับเขาคนผู้นี้จะรับโดยง่ายจะรับโดยง่ายนะแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยละหมาดท่านพี่น้องลองสังเกตให้ไปพูดเถอะพูดไปขนาดไหนคนพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าต่อต้านเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรามันฮาฟะซะอะลัยฮากานะตละฮูนูรันมันฮาฟะซะอะลัยฮากานะตละฮูนูรันใครก็แล้วแต่ที่มั่นคงรักษาไว้ด้วยการละหมาดฟัดดูฮาเวลากานะตละฮูนูรันสำหรับเขาจะได้นะแสงสว่างนูรวะบุรฮานันได้แสงสว่างในดุนยานี่พอยังครับวะบุรฮานันเขาจะได้มีอะไรนะมีหลักฐานไปยืนยันละหมาดเป็นหลักฐานยืนยันให้กับเราในอาลัมบารซักนะละหมาดเป็นหลักฐานยืนยันต่อหน้าพระพักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะนะตะฮูตาฮานะในวันกิยามะและที่สำคัญที่สุดนบีบอกไม่ได้แค่นูรันวะบุรฮานันอย่างนี้วะนาจาตันแล้วเขาจะได้รับอะไรนะได้รับความสำเร็จคนที่ไม่ทิ้งละหมาดท่านพี่น้องลองดูแล้วกันคนที่ไม่ทิ้งละหมาดอัลลอฮฺจะให้ความสำเร็จเขาไม่ได้เฉพาะดุนยานะอาคิเราะห์ได้ด้วยคนที่อยู่กับละหมาดส่วนก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสนะอัลลอฮ์ชีวิตฉันบางคนซีเรียสผมได้มีโอกาสประมาณ 4-5 ปีที่แล้วไปทำอุมเราะห์มาก็มีคนไทยกับบังเอิญนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวท่านพี่น้องจะหลับเล่าให้ฟังคือมีคนไทยอ่ะไปแซ่หนึ่งแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็คุยกันน่ะคุยกัน2คนในลานตะวาฟอ่ะเราก็หูดีนะไม่ได้ตั้งใจจะไปฟังเราก็คุยแล้วก็เผลอได้ยินพอดีเขาก็คุยกันสองคนนะเขาเลยบอกเอ้ยไอ้บังเราเนี่ยนะอายุก็ประมาณ40-50แล้วมั้งเราเนี่ยไอทีผ่านมาแต่ก่อนนู่นตอนอายุ20-30ปีเนี่ยเราก็ทิ้งละหมาดบ่อยๆวันๆหนึ่งแทบไม่เคยละหมาดเลยนะทำยังไงรู้ไหมทางออกของผัวเมียคู่นั้นทำไงรู้ไหมละหมาดกอดอเพราะละหมาดบ้านเรานี่ถ้าละหมาดที่มัสยิดได้กี่เท่า27แต่ถ้าละหมาดที่อะไรนะมัสยิดอัลฮารอมแสนเท่าแล้วมึงทิ้งไปกี่ปีอ่ะมีนะท่านพี่น้องไม่ใช่ว่ามีนะมีนะคนไทยที่คิดแบบนี้ว่าไอ้ในอดีตที่ในอดีตการที่ผ่านมาน่ะทิ้งละหมาดไปไม่รู้เท่าไหร่ปุ๊บก็ไปทดแทนด้วยกับตรงนั้นสิ่งที่ทำได้นั่นคืออะไรท่านพี่น้องรู้ป่ะสิ่งที่ทำได้เราเตาบัตกลับเนื้อกลับตัวไม่กลับไปทำอีกไอ้สิ่งที่เคยทิ้งไปไม่ทิ้งอีกแล้วแล้วจะทำไอ้นี่ต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากเป็นบุคคลที่อะไรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีนูรมีแสงสว่างมีหลักฐานยืนยันมีความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ให้เราทำแบบนี้แหละข้อดีของการละหมาดข้อดีของการละหมาดอีกประการหนึ่งท่านพี่น้องไม่มีใครไม่อยากได้ข้อเนี้ยไม่มีใครไม่อยากได้และผมเชื่อว่าท่านพี่น้องได้ครับกำลังได้อยู่แต่จะมองเห็นหรือไม่มองเห็นอันนี้เรื่องหนึ่งนะยัรฟาอัลลอฮุบิฮาอัดดะเราะญาตข้อดีของคนที่ละหมาดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกสถานะให้กับคนที่อะไรนะกับคนที่ละหมาดท่านพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันคนที่เราละหมาดมีใครประณามไหมโอ้ไอ้นี่มันทำอาเลมละหมาดไม่มีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งอะไรอัลลอฮ์จะยกย่องคนนั้นและก็ในขณะเดียวกันก็จะส่งให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาสรรเสริญมาชมเชยกับคนที่ละหมาดคงไม่มีใครแล้วมึงไปละหมาดแล้วโดนด่าเนี่ยมีไหมนอกจากคนไอ้นี่จริงๆอ่ะคงไม่มีหรอกนะให้เข้าใจเวลาอัลลอฮ์ยกสถานะของคนที่อะไรนะของคนที่ละหมาดของคนที่ทำคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นข้อดีมี5ข้อละเอาอีกไหมไม่เอานี่ดีกว่าผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเนี่ยอยากรู้ตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวท่านพี่น้องเนี่ยละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างละหมาด2เวลาทิ้ง3เวลาอะไรเงี้ยในรอบตัวผมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีท่านพี่น้องและผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยชีวิตของทุกคนเนี่ยจะต้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องส่งคนเหล่านี้มาทดสอบกับเราไม่พี่น้องเรากับลูกเราไม่ญาติพี่น้องเรากับคนที่เป็นเพื่อนเราถ้าพี่น้องดูแล้วกันในสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราเนี่ย
วันนี้เราจริงยังอยู่ละอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่ได้ทิ้งนอกละหมาดแต่เราอยากให้เอาคำพูดตรงนี้ไปบอกกับคนที่ไหนนะคนที่กำลังทิ้งละหมาดเพื่อให้เกิดความอะไรตะควีฟเพื่อให้เกิดความกลัวเพราะคนแต่ละคนเนี่ยท่านพี่น้องคนแต่ละคนเนี่ยจะเลิกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต่อเมื่ออะไรมันกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมถ้ามันไม่กลัวล่ะถ้าตราบใดมันไม่กลัวนะมันไม่เห็นเราไม่พูดให้มันรู้ในหลักการศาสนาว่าไอ้คนที่ทิ้งละหมาดไอ้คนที่ผลเสียของคนที่ไม่ละหมาดมันมีอะไรบ้างท่านพี่น้องคนถ้าไม่รู้นะมันก็เฉยเฉยอ่ะละหมาดทิ้งแล้วยังไงอ่ะกูทิ้งมาตั้ง20ปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนอ่ะใช่ไหมแต่กำลังจะบอกว่าจริงอยู่ท่านพี่น้องลองตึงคิดอย่างนี้นะครับจริงอยู่คนคนหนึ่งที่ทิ้งละหมาดไม่ละหมาดฟัดดูห้าเวลาทำไมโลกดุนยาอัลลอฮ์ให้มันจังเลยนะเห็นไหมคนบางคนนะละหมาดไม่เคยละหมาดวันศุกร์ไม่เคยไปอะไรไม่เคยทำสุญูดไม่เคยสุญูดโอ้ยทำไมอัลลอฮ์ให้จังเลยเดี๋ยวให้ริซกีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเดี๋ยวบินไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทั่วโลกไปจะเกือบจะหมดแล้วท่านพี่น้องนั่นแหละกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอัลลอฮ์ทำมาไอ้คนนั้นตายใจตายใจไม่ตายใจป่ะแล้วใจมันก็จะตายด้วยอัลลอฮ์ประวิงเวลาไปเลยให้มาเลยดุนยามึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอาไปเลยประเคนให้เดี๋ยวกิยามะห์มึงเจอกันเราต้องการเป็นคนแบบนั้นไหมล่ะต้องการที่เป็นคนที่บอกโอ้โหในดุนยาเนี่ยสบายสุดๆเลยแต่ไปโดนทีเดียวในวันกิยามะห์ที่ไม่มีโอกาสกลับมาทำคุณงามความดีแล้วเราไม่ต้องการแบบนั้นข้อเสียท่านพี่น้องข้อเสียของคนที่ไม่ละหมาดนะข้อเสียของคนที่ไม่ละหมาดหรือข้อเสียในเรื่องของการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะในสุรตอฮาอายะที่124อัลลอฮฺบอกว่าวะมันอาระฎอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดังกาชัดไหมถามว่าเราอ่านอายะตัวนี้ในสุรตอฮาอายะที่124ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอนะผมว่าเจอคนทุกคนเจอแล้วทุกวันนี้ผมก็เจอด้วยท่านพี่น้องก็เจอด้วยท่านพี่น้องลองสังเกตดูนะไอ้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผม40แล้วไอ้วัยรุ่นที่ผ่านมานะถามว่ามีขาดละหมาดไหมมีไม่ละหมาดเลยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีที่ผ่านมานะมีนะท่านพี่น้องแต่เวลาเรามาคิดดูจริงเว้ยเวลาเรามาเจออายะนี้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราเนี่ยผลเสียงคนที่ไม่ละหมาดท่านพี่น้องมันจะเกิดอยู่ในใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครเรามันเกิดของมันเองมันจะเห็นด้วยกับหัวใจหลับตามก็เห็นละเหมือนกับท่านพี่น้องมาอยู่ตรงนี้หลับตาเห็นบ้านไหมทรงมันยังไงทรงปัญญาหลังคาสีอะไรเห็นมันหลับตาเห็นด้วยกับหัวใจอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราผินหลังให้กับหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันอารอดอันซิกรีใครก็แล้วแต่ที่ผินหลังให้จากการดำลึกผินหลังให้จากการดำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายไม่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายไม่ละหมาดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกาอัลลอฮฺจะให้มันมีชีวิตในโลกดุนยาแบบความคับแค้นอึดอัดหม่นหมองกระวนกระวายคิดไม่ตกไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ท่านพี่น้องดูสิครับคนที่มีอัลอิสลามคนที่มีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาคนที่เวลามีเรื่องอะไรอึดอัดเข้าหาอัลลอฮ์พึ่งพาอัลลอฮ์ดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเวลาเจอปัญหาเวลาที่ใจกระวนกระวายเวลาใจที่มีความอะไรนะไม่อะไรนะอึดอัดท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจะอาบน้ำละหมาดแล้วเข้าไปหาใครเข้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ท่านพี่น้องเวลาเรามีปัญหาน่ะเรามีปัญหาผมเข้าใจโดยธรรมชาติของคนที่เป็นมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆจะเรียกว่าสันดานก็ใช่เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอาอินนัลอินซานะคุลิกะฮะลูอามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนไหวอ่อนไหวจริงไหมอ่อนไหวจริงถ้าใครบอกไม่จริงเนี่ยไม่ใช่นะดื้อต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกมนุษย์ถูกสร้างมาโดยสภาพที่อ่อนไหวอิดามัชชะฮุสอิดามัสซะฮุชชัรรุญะซูอาเวลาประสบอะไรเคราะห์ร้ายใดๆอ่ะท่านพี่น้องดูที่อันดับแรกเลยที่อะไรที่จะบ่นที่จะพูดคืออะไรอย่าสมมุติสั่งให้ลูกเราออกไปซื้อโจ๊กปากซอย
มันก็ขับไปแรงๆอ่ะนะเราก็บอกมันอยู่ตลอดว่าเออมึงขับจักรยานให้มันเบาๆนะเวลาออกไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปจิ้มกับอะไรไปจิ้มกับรถเมย์อันดับแรกเลยเวลาที่เราได้ยินน่ะน้อยคนเลยนะน้อยคนเลยนะที่จะอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นอะไรหรือเปล่าลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าท่านพี่น้องอันดับแรกที่สะบดออกมาคืออะไรไงนั่นไงกูว่าแล้วกูบอกให้มึงไปเบาๆกูบอกให้มึงขับเบาๆกูบอกอย่ามึงอย่าขับแรงใช่ไหมเพราะเวลาประสบกับสิ่งที่ร้ายเป็นไงกังวลกังวายอันดับแรกเลยเวลาประสบข่าวร้ายเนี่ยจะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนท่านพี่น้องหามาเถอะถ้าหามาเถอะน้อยคนไม่ต้องใครเอานี่แหละบางทีมีเหมือนกันในบริบทนั้นในมุมนั้นน่ะมีเหมือนกันแต่กำลังจะบอกท่านพี่น้องว่าวันนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบกระทั่งความรู้สึกของเราท่านพี่น้องเราก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องยอมรับนะเราต้องยอมรับเพราะโดยธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาเมื่อประสบเคราะห์กรรมสิ่งอะไรก็จอมจะวนวากระวนกระวายบ่นไปเรื่อยฉันชีวิตกูทำไมมันมาตกอับอยู่อย่างนี้ทำไมไม่มีใครมาช่วยเหลือบ่นนะบ่นไหมบ่นนี่ผมบอกท่านพี่น้องผมยังไม่เป็นนะโรคนี้มันจะเป็นเฉพาะเป็นบางคนบนเนี่ยมันจะไปอยู่อะไรนะในวัยสวนะวัยสวแล้วก็ต้องเฉพาะด้วยนะต้องเฉพาะมุสลิมะด้วยนะบนไหมไม่บนก็ไม่มีอะไรให้บนแต่ส่วนมากจะบนเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพแบบนี้เวลาได้รับเรื่องที่ไม่ดีอะไรต่ออะไรกันแล้วมันก็วนกระวายไงมันก็บนไปธรรมดาแหละแต่วะอิซามัสซะฮุลคอยรุมะนูอาเวลาอัลเลาะห์ประเคนให้ความดีน่ะเป็นไงอัลเลาะห์ให้อะไรนะให้มีนาไร่นึงสมมุติมันอยู่ในไอ้อันนั้นพื้นที่น่ะแผ่นดินทองเลยขายได้10ล้าน50ตารางวาเงี้ยอัลเลาะห์ประเคนให้เวลาได้รับข่าวดีเวลาอัลเลาะห์ประเคนสิ่งที่ดีๆให้เป็นไงมะนูอาหวงไม่เอาของนี้ฉันจะเอาฉันจะเอาไว้กับฉันจริงมั้ยมนุษย์น่ะแต่มันจะไม่จริงกับมนุษย์ที่อะไรกับมนุษย์ที่อีมานกับมนุษย์ที่อีมานมันจะไม่จริงกับอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นจริงกับมนุษย์ที่อีมานเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าผลเสียท่านพี่น้องลองดูแล้วกันคนที่ไม่ละหมาดขับแค้นใจอึดอัดเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เขามีชีวิตใช้อยู่ในโลกดุนยาแบบความอะไรรถเขาเรียกความทุกข์ระทมทุกนรทมในดุนยาถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะสุขก็จริงอยู่แหละแต่ในใจของเขาอะถ้าพี่น้องลองเห็นก็เห็นก็ดูกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนนะครับและในขณะเดียวกันท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคนที่ไม่ละหมาดคนที่ชอบทิ้งละหมาดคนที่ละหมาดไม่ติดแต่ชอบติดละหมาดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงถอดความบารักัตออกจากคนจะออกจากคนนั้นท่านมีนะความบารักัตไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ปรารถนาและก็อยากจะได้คนที่อะไรนะคนที่ไม่อะไรคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์จะถอดความบารักัตออกไปจากหัวใจของเขาอัลลอฮ์จะถอดนะคนถอดอ่ะคนถอดไม่มีทางที่จะถอดได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้บารักัตแต่ถ้าเกิดว่าพระผู้อภิบาลของเราถอดใครก็รักษาไว้ไม่อยู่นะใครก็รักษาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นข้อเสียของคนที่ไม่ละหมาดนะอย่างที่บอกจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบความอึดอัดหม่นหมองกังวลกังวายแม้จะมีเงินทองมากมายก็แก้ไขอะไรปัญหาไม่ได้เพราะไม่เข้าพึ่งพาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งต้นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือคนที่ละหมาดนะส่วนจะละหมาดยังไงท่านพี่น้องการละหมาดเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวที่ห้ามทิ้งเลยนะเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวเลยนะท่านพี่น้องลองดูแล้วกันในรุกนอิสลาม5ข้อเรื่องละหมาดผู้ชายตั้งแต่บรรลุนิติภาวะมีเวลาไหนบ้างที่จะไม่ให้ละหมาดแม้กระทั่งเจ็บปะงาบเนี่ยเขาก็ยังมีถึงวิธีการละหมาดในการละหมาดตอนอยู่บนเตียงนอนมีบอกไหมมีหมดเลยเขาสอนไว้ให้บอกให้หมดเลยจะทำยังไงถ้ารุกวะจะยังไงก็เอาเท่าที่ได้ที่สุดนะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ายืนไม่ได้ทำไงนั่งไม่ได้ล่ะนอนนะนอนยังไม่ละหมาดอีกมึงก็ไปกุโบได้แล้วนอนน่ะนอนในเวลานอนละหมาดก็ให้อะไรกลิบตาให้ทําอิริยาบถให้เนี่ยคนนั้นน่ะเขาไม่ให้ทิ้งละหมาดเพราะฉะนั้นพันธสัญญาระหว่างอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากับบ่าวคืออะไรคือละหมาดการละหมาดถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยสำหรับคนที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเพราะฉะนั้นข้อเสียของคนที่ไม่ละหมาดนะท่านพี่น้องอึดอัดกระวนกระวาย
หม่นหมองท่านพี่น้องไปดูแล้วกันคนแบบนั้นนะแล้วสองอัลลอฮ์จะถอดความเป็นสิริมงคลออกไปจากตัวเขาเหล่านั้นสามผลเสียนะอัลลอฮ์จะไม่ให้เกียรติคนคนนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้เกียรติคนคนนั้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เกียรติยังไม่พออัลลอฮ์จะไม่ตอบรับคำวิงวอนของไอ้ตะวะคนนั้นที่ทิ้งละหมาดโอ้ยคนนี้น่ากลัวนะอัลลอฮ์จะไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของคนคนนั้นไม่ว่าจะขอในช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ช่วงเวลาอื่นขอนะขอแต่ละหมาดไม่เอาขออยู่ขออยู่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ตอบรับไหมคนแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ไม่ตอบรับคนที่ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ไม่ตอบรับกับคนที่ไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ตอบรับกับคนที่ไม่รักษาไว้ซึ่งเสาหลักของอัลอิสลามอัลลอฮ์ไม่ตอบรับอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติพูดง่ายๆอัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติแล้วคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เกียรติแต่ก็แปลกเหมือนกันนะในสังคมไทยเราเนี่ยในสังคมมุสลิมในบ้านเราเนี่ยกลับให้เกียรติแปลกไหมท่านพี่น้องว่าแปลกไหมแปลกมันกลับกันไงบางคนท่านพี่น้องลองไปดูเหอะคนที่ละหมาดอย่างใสสะอาดละหมาดตรงต่อเวลาแต่ไม่มีชื่อเสียงในสังคมคนไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยประคบประงมไม่ค่อยเฉมเชยอะไรสักเท่าไหร่หรอกแต่คนบางคนที่อะไรนะที่มีหน้าตาในสังคมแต่ละหมาดไม่ค่อยเอาท่านพี่น้องก็เห็นเยอะบางทีไปงานนะท่านพี่น้องลองสังเกตดูแล้วกันอย่างองค์อย่างอื่นนะทำได้หมดแหละแต่ถึงเวลาละหมาดไม่ไปเห็นเวลาละหมาดเนี่ยเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วท่านพี่น้องลองดูแล้วกันผมมาเห็นมาหลายที่แล้วเห็นมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะงานซุนนะห์ไม่ว่าจะงานบะดออบางทีพวกซุนนะห์เราก็ทำให้เห็นเหมือนกันเวลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรใช่ด้วยความเป็นจริงอะนะด้วยความเป็นจริงกับสิ่งที่ผมอยากเห็นนะเนี่ยรอมฎอนจะถึงแล้วใช่ไหมเวลาเราแก้บวชกันเสร็จเรียบร้อยนะเรากินนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆกับผมไม่ได้บอกว่าผิดนะเวลาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแก้บวชเวลาแก้บวชจริงๆด้วยความเป็นจริงอ่ะเราผมอยากให้ท่านพี่น้องให้ความสำคัญกับการละหมาดญะมาอะห์บ้างท่านพี่น้องลองดูสิครับทุกงานที่ผมเห็นน่ะเวลามุอัซซินอาจารย์เสร็จด้วยความเป็นจริงน่ะคนจะต้องเต็มสุเหร่าใช่ไหมนี่อะไรล่ะที่นั่งกินไม่พอแต่ในสุเหร่าน่ะยังว่างเลยนะเวลาละหมาดอ่ะจริงไหมเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาพูดไปแล้วก็แหมแต่พูดหน่อยก็ดีกันเผื่อเราจะได้ฉุกคิดนิดนึงเอางานซุนนะห์ละกันเพราะส่วนมากเราไปงานซุนนะห์อยู่แล้วเราไม่ค่อยไปงานบะดออยู่ใช่มั้ยงานซุนนะห์ของเราถ้าพี่น้องลองสังเกตแล้วกันละหมาดตะรอแวะละหมาดกิยามรอมฎอนเนี่ยด้วยความจริงมันต้องเต็มมัสยิดใช่ป่ะแล้วส่วนมากเป็นไงก็นั่งกินกันอยู่ข้างล่างแล้วท่านพี่น้องอย่างที่คาดเคลื่อนไปแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้สักครู่เนี่ยอาจารย์ฟาริดได้บอกแล้วค่ำคืนไลลาตุลกอดร์น่ะเราไม่อยากกันได้กันบ้างอ่ะบางคนอยากได้ผมต้องบอกว่าอยากได้ถ้าคุณอยากได้จริงๆไม่ต้องไปเจาะจงค่ำ27หรอกเอาทุกคืนเลยตั้งแต่วันแรกพลาดไหมน่ะแล้วไม่ต้องมานั่งเถียงกับใครเฮ้ยอาจารย์ตกลงฉันจะค่ำได้ค่ำคืนไลลาตุลกอดร์มึงก็ไปละหมาดทุกวันมึงจะได้เจอผมพูดอย่างนี้พูดมาหลายคนแล้วนะไปทุกวันอย่างผมนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอินชาอัลลอฮ์นะถ้ามีโอกาสได้มีชีวิตถึงเดือนรอมฎอนดีใจอยู่อย่างเดียวท่านพี่น้องดีใจอยู่อย่างเดียวที่ทุกปีมีโอกาสไปนำละหมาดเวลามีโอกาสไปนำละหมาดหลายๆที่หลายๆทางรอดไหมนะค่ำคืนไลลาตุลกอดร์นะไม่ได้หนีเราไปไหนเลยมันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ให้เราอะไรเดินไปหามันแต่ที่เราไม่เจอมันเพราะเราเดินหนีเขาเราเดินหนีค่ำคืนไลลาตุลกอดร์เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าไปงานไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องไปละหมาดแป๊บนึงเต็มที่ผมให้เต็มที่เลย40นาทีเอ้าทั้งละหมาดอิชาทั้งละหมาดตะกียามรอมฎอนขึ้นไปละหมาดพร้อมกันเรื่องกินน่ะรอเรากินมาตั้งเดี๋ยวละหมาดกียามรอมฎอนก็ลงมาสังสรรค์อะไรก็ว่ากันไปท่านพี่น้องเอากียามรอมฎอนก่อนอันนี้เน้นย้ำให้ท่านพี่น้องได้ฉุกคิดนิดนึงแล้วเวลาเราไปเจออะไรก็แล้วแต่นะใครที่มันไม่ขึ้นเอ้ยไปบางทีเอ้ยไปขึ้นละหมาดกียามรอมฎอนเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวละหมาดมึงละหมาดที่นี่แหละสุราเนี่ยดีที่สุดแล้วขึ้นมาละหมาดพร้อมกันบรรยากาศมันได้ดึงมาให้หมดเราจะได้บรรยากาศแบบนี้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแบบเนี้ยละหมาดการละหมาดใช่ไหมดึงให้เขาเพื่อที่จะให้อะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเทิดเกียรติให้กับคนคนนั้นนะสิ่งที่อะไรข้อที่สี่กับคนผลเสียของคนที่ไม่ละหมาดถ้ามีน้องสรรพสิ่งในดุนยาเนี่ยเยอะไหมโอ้โหบารณาเลยนับไม่ถ้วนเลยนะสรรพสิ่งในโลกดุนยาเนี่ยนะจะสาปแช่งเขาคนที่ไม่ละหมาด
ข้อเสียนะอะไรแหละสรรพสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาคนนี่ก็ใช่มลาอิกะห์นี่ก็ใช่สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสิงสาราสัตว์น่ะจะสาปแช่งใครสาปแช่งคนที่ทิ้งละหมาดสาปแช่งคนที่ไม่ละหมาดท่านพี่น้องถ้าเรามาดูภาคผลผลดีเนี่ยท่านพี่น้องรู้อยู่แล้วไอ้คนที่ไม่ผลเสียเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่อยากจะเล่าให้กับท่านพี่น้องได้ฟังถึงบทลงโทษของคนที่ทิ้งละหมาดเวลาเราอ่านไปเราก็กลัวนะด้วยความเป็นจริงอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษที่กล่าวถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่ากล่าวว่ามะลาอิกะห์2ท่านได้มาหาท่านในความฝันนะในความฝันนะบรรดามะลาอิกะห์ทั้ง2ท่านมาหาท่านและก็กล่าวกับท่านว่าลุกขึ้นไปกับเราในฝันนะลุกขึ้นไปกับฟะเนาะนั่นหมายความว่าอะไรฝันของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฝันที่เป็นจริงท่านนบีก็เดินไปกับท่านนบีก็อะไรก็ไปกับมะลาอิกะห์ทั้ง2ที่พาไปนะพาในความฝันนะแล้วก็ได้เห็นชาย2คนในกุโบร์ในอะลัมบารซักในอีกโลกนึงอ่ะในกุโบร์แหละคนหนึ่งนอนตะแคงแต่เขาไม่ได้บอกนะนอนตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็นอนในท่าอะไรในท่าที่ฝังแหละนะคนหนึ่งนอนตะแคงอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งยืนกำลังยกอยู่ยกหินน่ะยกหินแล้วก็ทุ่มไปไหนทุ่มไปที่อะไรไม่ได้ทุ่มไปที่ขานะทุ่มไปที่ไหนนะอัลลอฮ์ซีฮีทุ่มไปที่หัวศีรษะของคนที่นอนน่ะทุ่มไปที่หัวไอ้คนๆนั้นน่ะไอ้คนที่นอนอยู่จนกระทั่งอะไรจนกระทั่งที่นอนอยู่น่ะแตกหินน่ะหินกับหัวน่ะไหนแข็งกว่ากันน่ะหินนะจนกระทั่งหัวแตกแล้วหินนั้นก็กิ้งไปอีกเวลาทุ่มนะท่านพี่น้องลองสังเกตไหมเวลาเราเอาหินอะไรสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งไปทุ่มสิ่งหนึ่งมันจะกระเด็นถูกไหมด้วยความแรงอ่ะด้วยความแรงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเห็นเวลามันกระเด็นไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไอ้ผู้ชายคนนั้นก็อะไรตามไปเก็บมาอีกนบีเล่าให้เราฟังอ่ะตามไปเก็บมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอามาอะไรเอามาทุ่มอีกเอามาทุ่มอยู่งั้นน่ะเอามาทุ่มอยู่งั้นน่ะนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเห็นในความฝันงั้นซุบฮานัลลอฮ์อุทานออกมานะแล้วก็ถามบรรดามะลาอิกะห์ถามมะลาอิกะห์บอกนี่มันโทษอะไรเนี่ยที่โดนเนี่ยที่ไอ้คนคนนั้นนอนตะแคงโดนเอาหินทุบหัวอยู่โดนกระแทกใส่หัวเนี่ยโดนเพราะอะไรนบีก็ถามบรรดามะลาอิกะห์บรรดามะลาอิกะห์ก็ตอนในท้ายหะดีษมะลาอิกะห์ก็เฉลยว่านั่นแหละคือโทษของคนอ่านอัลกุรอานแล้วไม่ทำตามอันนี้โดนกรณีนึงแล้วนะอ่านกุรอานอัลลอฮ์สอนอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แต่อะไรนะแต่ดื้อไม่ทำฉันอะไรฉันจะตามปู่ย่าตายายนะฉันจะตามคนนั้นฉันจะตามอิหม่ามคนนี้ไม่รู้แหละอัลลอฮ์เอาไว้ทีหลังนี่ไอคนนี้เนี่ยในอาลัมบัตซักโทษของมันจะเป็นอย่างนี้และคนที่นอนไม่ละหมาดฟัดดูคนที่นอนไม่ละหมาดฟัดดูให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าบางคนนอนหลอละหมาดซุบฮ์ไม่อยากจะพูดเลยนะเหมือนละหมาดดูฮาคือถ้าหลับไปเนี่ยถ้าหลับไปแบบหลับลึกเขาเรียกหลับลึกใช่ไหมคือด้วยความเป็นจริงเราสามารถบางคนเด็กบางคนที่ผมคุมอยู่ที่หอนะอาจารย์มันไม่ปลุกอาจารย์ไม่มีคนมาปลุกอาจารย์ไม่โทรศัพท์ไม่มึงก็ทำยังไงก็ได้ให้มันอะไรให้มันรู้สึกตัวไงทำยังไงก็ได้อันนั้นคือเขาอ้างหมดแหละไปไกลๆเลยทำมาข้ออ้างแบบนี้อาจารย์ไม่มีคนปลุกอาจารย์ไม่มีโทรศัพท์คือมันจะให้เราคืนโทรศัพท์มันไงจะคืนโทรศัพท์อาจารย์ไม่มีคนปลุกอะไรอาจารย์คือคนถ้ามันตื่นอยู่ตลอดท่านพี่น้องสังเกตไหมคนที่เป็นสูงวัยอ่ะเวลาถึงเวลาหนึ่งประมาณสักตีสามตีสี่มันจะตื่นมันก็เด้งมันเองอ่ะเหมือนสปริงอ่ะเหมือนมันตื่นอยู่เป็นอะไรมันตื่นอยู่เป็นกิจจลักษณะอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามันเป็นการง่ายสำหรับใครสำหรับคนที่ตื่นแต่ถ้าเกิดว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ไม่เคยตื่นอ่ะฮัลโหลอย่าว่าแต่อะไรเลยอย่าว่าแต่นาฬิกาเลยผมเด็กนักเรียนเวลาไม่ตื่นทำไงผมไม่ตีนะผมเอาน้ำหยอดหูก็เป็นวิธีหนึ่งไงพอตีไปเดี๋ยวเป็นประเด็นเยอะก็เอาน้ำหยอดหูนู่นนี่นั่นยังไม่ตื่นอีกท่านพี่น้องคนเวลามันไม่ตื่นนอนมันหลับลึกไงคือผมกำลังจะบอกว่าการที่เราตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนที่อะไรที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราเอาคำพูดตรงเนี้ยที่นบีฝันเนี่ยแล้วมาบอกกับเราให้เรารู้นะว่าคนที่นอนแล้วไม่ยอมตื่นละหมาดอ่ะท่านพี่น้องคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเราคงละหมาดอะไรเนี่ยนอนแล้วไม่ตื่นละหมาดอ่ะซุบฮ์ไงโอ้โหแล้วทิ้งหนาวๆเนี่ยฝนแบบ
พรำๆด้วยนั้นโอ้โหเนียนนอนอร่อยไหมล่ะนอนอร่อยเลยแต่นอนอร่อยในดุนยาเนี่ยในอาลัมบารซักเป็นไงโดนก้อนหินโดนก้อนหินทุบอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลานั่นคืออะไรผลเสียของคนที่อะไรนะของคนที่ไม่ละหมาดเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าการละหมาดเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวของเรารอดหรือไม่รอดแล้วจะเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามเราใช่ไหมเป็นการงานสิ่งแรกเลยที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะนะที่อัลลอฮ์จะถามเราในวันกิยามะถามเรื่องอะไรอะอวาลูมายูฮาซับุลอับรนะสิ่งแรกที่รออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงสอบถามเราเกี่ยวกับการงานนะการงานอย่างถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ก็ถามมาแหละแต่อัลลอฮ์จะถามสิ่งแรกก่อนคืออะไรคือการละหมาดถ้าการละหมาดของเขาดีเนี่ยท่านพี่น้องอย่างอื่นก็ดีด้วยละหมาดฟัดดูสมมติอย่าละหมาดฟัดดูไม่ครบเอาไปดูสิซุนนะห์เขามีบ้างไหมจะได้เอามาโป้จะได้เอามาเสริมในสิ่งที่เขาขาดหายไปถ้าเกิดว่าละหมาดของเราไม่มีเลยเนี่ยท่านพี่น้องถามคำถามแรกกับท่านพี่น้องผมเคยสอบอัลกุรอานเด็กๆคำถามแรกเอาอ่านสิอินนัลลดีนะกะฟะรูซาวาอุนอะไลฮิมคำถามแรกมันยังจอดเลยท่านพี่น้องจะถามคำถามที่สองไหมไม่ถามแล้วตกเลยหรือไม่งั้นมึงไปสอบนู่นไปสอบซ่อมเลยคำถามแรกอ่ะถ้าถามต้นหัวซูเราะห์เนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยท่านพี่น้องจะไปถามตรงกลางไหมไม่ถามชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นหมายความว่าอะไรท่านถ้าวันนี้เราการละหมาดของเราตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยเป็นศาสนาเดียวที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮ์บอกกับเราว่าการใช้ชีวิตจะทำอย่างไรที่จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เป็นศาสนาเดียวที่บอกเราว่าอัลลอฮ์จะถามอะไรจะถามอะไรกับเราในอาลัมบารซักบอกไหมถามอะไรมารับบุกะแล้วก็ไปในอาลัมบารซักถามเรียบร้อยแล้วไปในกิยามะห์ถามไหมถามนี่ไงเรื่องละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ถามแล้วถามว่ามีศาสนาอะไรล่ะที่ป่าประกาศบอกว่าในวันกิยามะห์ในโลกหน้าเนี่ยจะถามแบบนี้จะถามนี้ไม่มีศาสนาอื่นนอกจากศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวเพราะฉะนั้นคงเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องได้ทรงตระหนักนะครับว่าวันนี้ถ้าเราละหมาดอยู่เสมอๆและตลอดเวลาแน่นอนที่สุดเรากำลังอยู่ในการคุ้มครองในการรักษาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราถ้าวันนี้เราอยากให้อัลลอฮ์รักษาอยากให้อัลลอฮ์รักอยากให้อัลลอฮ์อยู่เคียงข้างเราปฏิบัติตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นนี้และมันจะเป็นต้นเดียวที่อัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างเราในขณะที่เรามีชีวิตจวบจนนะวันจากโลกดุนยานี้ไปอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับเราที่นบีบอกว่าอิฮฟะซิลลาฮะยะฮฟะซกะพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงรักษาอัลลอฮ์จงรักอัลลอฮ์รักษาในขอบเขตอัลลอฮ์รักษาในกฎระเบียบของอัลลอฮ์รักษาในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ยะฮฟะซิลยะฮฟะซิลลายะฮฟะซกะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่สังคมไรไปอยู่สังคมใดจะอยู่โลกไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะทรงปกปักรักษาเราให้เราปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้กับตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านได้เอาสิ่งเราต่างๆเหล่านี้ไปใช้แล้วก็ไปบอกกับคนที่เขายังไม่รู้เพื่อให้เขานั้นจะได้เกิดความเกรงกลัวต่อการต่อผลเสียและก็ผลดีของการละหมาดนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงเหมาะสมกับเวลานะครับมีปัญหาอะไรสอบถามไหมครับถ้าไม่มีก็คงจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์